สวัสดีครับมีลัคกี้แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องร้านอีลัคที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับแล้วนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน Facebook อีลัคที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทาง LINE อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัคกี้แบร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับพี่ลักกี้แมนนะครับวันนี้เราอยู่กันไหนแลกหน้าล็อกไอเลนอาร์เวนเจอร์นะครับอาร์เวนเจอร์เจอเจอเจอนะวันนี้จะมาพูดถึงนินจากบนะครับวันนี้คนถามมาค่อนข้างเยอะมากนะโหพิมพ์มาถามพี่มีครับกบไฟดีไหมโอ้กบไฟมันคาคูเรนเจอร์ดีหรือเปล่าอันนี้บอกก่อนเลยนะถ้าเกิดสมมุติเรามาถึงเกาะ4ไปแล้วนะมีบอกเลยดาเมจมันเบามากครับล้อล่าแรงกว่าเยอะอันนี้พูดจริงๆนะแต่คืออันนี้บอกตรงๆจากใจเลยนะคือถ้าเกมมันขายทุกวันขนาดนี้เมื่อวานอาร์ติแฟกใช่ไหม2วันที่แล้วขายทองขายทองคูณ20แพ็คพระเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆกล่าวว่าจะเติมเอากบตัวนี้มีไม่แนะนำนะถ้าเกิดเป็นผู้เล่นที่แบบว่าไปเกาะ3เกาะ4ไปแล้วดาเมจมันเบาแล้วเนี่ยครับตอนนี้ตัวละครมาถึงตรงนี้เรียบร้อยแล้วพี่กบแล้วด้วยนะคิตตันก็มาแล้วด้วยโอ้โหขายแบบดุดันมากอันนี้เพื่อนๆไม่ต้องห่วงเลยต่อไปนะครับแต่ละตัวก็ต้องมาแล้วครับเดี๋ยวจะมี4จตุเขาเรียกว่านะ4จตุรเทพเอ้ยเรียกว่า4ราชันแล้วกัน4ปีศาจ4แห่งเทพเจ้าธนาทอสอย่างเงี้ยคงไม่นานแล้วแหละปกติธนาทอสเซฟนอกนี่นานนะกว่าจะเข้าเซฟไทยก็ไม่น่าเกิน2เดือนละมีดูทรงละถ้าขายทุกวันขนาดนี้นะถ้าเกิดเดี๋ยวมีแปะให้ดูก่อนเซฟนอกเดี๋ยวมันจะมีขายโลหลังครับเห็นไหมนี่สัตว์ที่เคยขายมาจะแค่ 15,000 ทองแต่คือหมีไม่รู้นะว่าเซฟเนี้ยเขาจะเอาอย่างนี้มาขายหรือเปล่าแต่ว่าเขาอาจจะให้เราไปซื้อเป็นรูบี้อย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ต้องดูนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะเอามาขายน่าจะอีกนานนะเท่าที่หมีดูนะครับก็อันนี้หมีสรุปให้เลยนะแต่ถ้าเกิดเป็นผู้เล่นใหม่ตอนเนี้ยไปเล่นเซฟใหม่นะเพื่อนๆสามารถใช้แค่ 10,000 บี้เนี่ยสามารถซื้อมันได้เลยครับเจ้ากบแดงพิฆาตมานะซึ่งถามว่าดีไหมสำหรับผู้เล่นใหม่ถือว่าดีมากถ้าเกิดแบบไปเล่นเซฟใหม่นะมีกบแดงโอ้โหผ่านยาวสบายๆเลยดาเมจมันล้นน่ะน่าดูมีขออนุญาตพาไปดูก่อนนะครับเราสามารถที่จะไปซื้อได้ 3,700 บี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเราสามารถใช้ 10,000 บี้ซื้อได้เลยเห็นไหม100อันชูริเคน100อันเราจะได้อยู่ที่แต้มหัวใจ 1,000 ซึ่งเราสามารถได้น้องกบทันทีเลยซึ่งเราสามารถซื้อได้เลยครับเห็นไหมนี่อันละ100เราซื้อ100อันก็คือ 10,000 ทองถูกไหมครับเราก็สามารถแลกนินจากบได้เลย 10,000 ทองแต่ถ้าเกิดทำมีนะถ้าไปเกาะ3เกาะ4แล้วไม่ต้องไปซื้อครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือเราควรเอาทองเนี่ยไปเปลี่ยนคัท3เนี่ยให้4ตัวก่อนแล้วก็อย่างที่บอกคือไปอัพสกิลเลื่อนขั้นให้อันนี้แหละคุ้มกว่าเยอะอันนี้ดีกว่าไปเลื่อนไปอัพสกิลซื้อหนังสือแดงไปเรียนสกิลคลาส3ให้ครบหมดก่อนครับแล้วก็เลื่อนสกิลมันมีสกิลเลื่อนอัพอีกเยอะมากที่เพื่อนๆต้องใช้นะเอามาอัพพวกนี้ดีกว่าถ้า 10,000 ทองจะไปซื้อกบแดงอ่ะเดี๋ยวมีขออนุญาตแปะของคนนี้แล้วกันเขามารีวิวให้ดูเนาะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะดูรีวิวดาเมจมันก็สามารถเซิร์ชชื่อพี่เขาได้เลยนะครับชื่อธนภัทรนะครับนี่มารีวิวกบ 10,000 GP บักเป่าไม่รู้นะ 3,700 รูบี้ได้กบ1ตัวทอง 10,000 G ที่ได้กบ1ตัว 1,000 แต้มตามคลิปเลยครับใส่กันตามก็คือสรุปให้ฟังนะพี่เขาบอกว่าดาเมจแรงกว่ามิสเทสครับแต่คืออย่างที่บอกมันเป็นตัวพิเศษอ่ะมันก็ต้องแรงกว่าตัวธรรมดาอยู่แล้วใช่ไหมเป็นเรื่องปกติครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือมันเก่งแค่ในช่วงแค่ต้นเกมกับกลางเกมถ้าท้ายเกมเกาะ4ขึ้นไปไม่ควรครับอันนี้แนะนำแล้วนะแต่เกิดเป็นผู้เล่นใหม่ตอนเนี้ยถ้าเกิดจะมาเล่นใหม่นะมีแนะนำเลยครับจัดไปเลยครับ 10,000 ทองเพราะว่าเดี๋ยวมีขออนุญาตแปะโค้ดสำหรับผู้เล่นใหม่ก่อนเลยนะอันนี้ขอพูดถึงผู้เล่นใหม่ก่อนถ้ามาเล่นใหม่ตอนนี้สบายเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวแปะโค้ดก่อนปิ๊งคือถ้าเกิดเพื่อนๆใส่โค้ดตรงนี้ไปอ่ะเล่นผ่านด่านไปนิดนึงมันจะได้ 10,000 ทองอยู่แล้วเพื่อนๆก็มาซื้อชูริเคนเนี่ยเลยครับ100อันแน่กบไปเลยครับอย่างที่หมีบอกเพื่อนๆจะถ่ายด่านเกาะ1ถึง3แบบอีซี่เลยเพราะกบแดงตัวเนี้ยนะกบนินจาต่อไปอาชีพสำหรับผู้เล่นใหม่เดี๋ยวขอพูดสักนิดนึงแล้วกันมันจะมีอยู่2ปาร์ตี้ที่เขานิยมกันอันนี้อยู่ที่ว่าเพื่อนๆเน้นตีบอลหรือเปล่าถ้าเน้นตีบอลก็เล่นตามหมีเลยก็ได้ครับก็ทำไมถึงเน้นตีบอลผ่าน PVE เพราะว่าเวลาผ่านด่านมันจะได้กล่องเปิดแล้วมันได้ทองครับแล้วเวลาผ่านด่านก็ได้ทองวิธีหาทองของสายฟรีสายเติมเราต้องถ่ายด่านให้ไปไกลที่สุด
ก็แนะนำวิสาทครับแล้วก็ตัวหลักเป็นวิสาทก็ได้แล้วก็ตัวรองเป็นตัวรองก็เป็นครูซาเดอร์แล้วก็เป็นเรนเจอร์ครับแล้วก็เป็นพระอันนี้แต่เพื่อนๆนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะเอาตัวหลักเป็นครูซาเดอร์ตัวหลักเป็นเรนเจอร์ก็ได้แต่ว่าเพื่อนๆอาจจะต้องแบบไปเติมเงินอัดดาวฟ้าอัดเอ็กพีตัวละครหลักเยอะๆช่วงหลังๆมันขึ้นยากเลเวล90ขึ้นไปอ่ะขึ้นยากมากเอ็กพีตัวหลักตัวรองปั้นง่ายกว่าถ้าทำเมียนะอันนี้คือตี้ที่แบบผ่าน PVE ง่ายที่สุดแล้วเอาต่อไปตี้ที่2นะครับก็เป็นในส่วนแค่เปลี่ยนเองเปลี่ยนใครเปลี่ยนวิสาทเอ้ยไม่ใช่เปลี่ยนเรนเจอร์ครับเป็นเสกก็จะเป็นในส่วนวิสาทครูซาเดอร์แล้วก็เป็นในส่วนเสกแล้วก็พระแค่นั้นเองตีนี้จะเก่งในเรื่องหอคอยดะPVE ก็เล่นได้แต่ว่าดาเมจไม่ดุเท่าเรนเจอร์แต่ว่าเสกเนี่ยมันจะเก่งในทางด้านเกี่ยวกับหอกับ PVP มากกว่าประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้จบเรียบร้อยนะสำหรับกบแดงนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ก็แนะนำเลยว่าถ้าเล่นใหม่ก็เอากบแดงไปเลยครับผ่านเกาะ3เกาะ4แบบชิวๆอีซี่เลยส่วนทีมก็ตามที่มีแนะนำไปเลยครับก็เพื่อนๆแล้วก็ลองไปคิดดูแล้วกันทีม1กับทีม2ชอบแบบไหนก็เลือกไปครับแต่คือมีเห็นคนมาบ่นใต้คอมเมนต์หมีเยอะนะเดี๋ยวนี้ผ่านด่านบอส23ล้านขึ้นไปอย่างเงี้ยเขาบอกว่าดาเมจเสกเอาไม่ไหวครับดาเมจเสกไม่ไหวนะถ้าไม่ได้อัดเยอะแต่ถ้าเกิดเป็นในส่วนดาเมจเรนเจอร์นี่คือยังยิงสบายๆอยู่และแน่นอนว่าก็ยังจะผ่านด่านไปเรื่อยๆได้อยู่สบายๆถ้าเราอัดเดนเจอร์มาหนักๆประมาณนี้นะครับอันนี้เราพูดถึงผู้เล่นเก่านะถ้าจะเอากลุ่มแดงนะอันนี้มีแนะนำนะเอาตัวที่ควรเอาคือคาป้าดีกว่าครับคาป้าไปแล้วใช่ไหมถ้าคาป้าถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีคาป้าก็เอาน้องข้าวครับน้องข้าวมีลังบัฟดีคือจริงเกมนี้ลุยด่านนะผ่านยาวๆมีแค่น้องข้าวเนี่ยกับคาป้าแค่2ตัวก็เล่นด่านแบบง่ายๆแล้วอะโอ้ถ้าจะเอาไปเอากบเมนตาไลเนี่ยมีแม่แนะนำครับน้องข้าวดีกว่าถ้าเกิดทำมีนะน้องข้าวดีกว่าคาป้าออกไปแล้วใช่ไหมคาป้าออกไปแล้วนะไม่รู้อะมีไม่ค่อยได้มาดูมันน่าจะไปแล้วแหละน้องนั่นแหละคาป้าเนี่ยครับเราสามารถซื้อน้องกบได้แล้วอันนี้อย่าหาทำเลยถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ไปถ่ายด่านนะครับแล้วก็ใส่โค้ดที่หมีบอกอะเพื่อนๆจะได้ทองแป๊บเดียว10,000ก็ไปเล่นใหม่สบายเลยผ่านด่านง่ายแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นในทางที่ดีก็ได้สำหรับคนที่แบบกลับเนื้อกับตัวไงที่ผ่านมาไปเล่นแบบทีมอินดี้ใช่มั้ยทีมไนท์ทีมแอดอะไรแบบเนี้ยทีมโลฟอินดี้แล้วเล่นไม่ผ่านโอ้โหท้อมากเลยก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับถ้าอันนี้ก็เพื่อนๆไปตัดสินใจเอาแล้วกันก็อย่างที่บอกใส่โค้ดไปท้ายด่านนิดนึงได้10,000ทองเพื่อนๆก็ซื้อของกบเลยเล่นง่ายต่อไปเรื่องทีมเพื่อนๆต้องไปเลือกเอาเองครับเพื่อนๆต้องไปเลือกเองถ้าเอาผ่านด่านง่ายก็เล่นแบบทีมหมีไปเลยเรนเจอร์บวกครูดาเมจต่ออนาคตบอสเลือก30ล้านก็ยิงตายต่อไปอีกปาร์ตี้นึงก็อย่างที่หมีบอกถ้าเกิดเพื่อนๆกะจะเล่นหอเล่นคอนเทนต์ PVP ก็เอาเรนเจอร์ออกเอาแล้วเอาเสกเนี่ยทีมอย่างเงี้ยเลยครับเนี่ยสำหรับผู้เล่นใหม่เขาอาจจะไม่รู้ไงวิซาร์ดอ่ะครูซาเดอร์แล้วก็ทีมที่2ก็เรนเจอร์เรนเจอร์นี่คือไปในทางการตีบอสมากกว่าเน้น PVE แต่จริงๆเรนเจอร์ก็ไถหอโหดเรนเจอร์เนี่ยมีบอกจริงนะไอ้ท่าฟันคอนอายอ่ะมียิงที่หออ่ะกดทีเดียวหายหมดเลือดคือแบบพวกกีกี้อ่ะที่อยู่ในฉากหออย่างเงี้ยมีเอาไอ้นั่นน่ะอะไรนะหลอดคู่กับฟันคอนยิงทีเดียวก็ไอ้พวกกีกี้ก็หายหมดมันก็เหลือแต่บอสมันก็เล่นได้อ่ะเอาจริงมันก็เล่นได้แต่เสกอ่ะเราอาจจะให้เสกเก่งกว่าในเรื่องหอนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องยิงบอสหมีว่าเรนเจอร์เก่งกว่าเรนเจอร์เก่งกว่าอ่านี่มีสรุปให้ฟังนะสำหรับถ้าเป็นผู้เล่นเก่าอยู่แล้วอย่าไปแตะกบไฟครับเสียเอาทองอ่ะไปเปิดสกิลเลื่อนขั้นคลาส2ให้หมดแล้วก็ไปซื้อหนังสือแดงครับเรียนสกิลคลาส3ให้หมดคุ้มกว่าเยอะถ้าเป็นผู้เล่นเก่านะที่ไปเกาะ3เกาะ4แล้วเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดเพื่อนๆจะซื้อจริงๆก็อย่างที่หมีบอกไปซื้อคาป้ารอกลับมาขายก็ได้ครับไม่รู้นะเขาจะจัดกิจกรรมเมื่อไหร่ก็ประมาณ 15,000 ทองหรือว่าถ้าจะเอาตอนนี้ไปเลยก็ซื้อน้องข้าวไปเลยครับน้องข้าวไม่ผิดหวังน้องข้าวร่างบัฟเอาไปเล่นกับพวกไฟเคอ่ะเดี๋ยวจะมีตัวแบบติดสถานะกวนประสาทเยอะครับน้องข้าวนี่คือแบบสบายเลยนะน้องข้าวนี่คือสบายเลยนะครับแล้วก็ในส่วนผู้เล่นใหม่ก็อย่างที่หมีบอกครับก็ใส่โค้ดไปหมีไม่รู้ได้ทองเท่าไหร่นะแต่ว่า10,000ทองไม่ยากหรอกครับเพราะว่ามีพี่เขายังมาลงเลยเขาบอกว่าเล่นแป๊บเดียวก็ได้แล้ว10,000ทองอ่ะเออเสร็จแล้วก็อย่างที่บอกไปซื้อเนี่ยพูดไปแล้วเนาะนี่เสร็จแล้วต่อไป4อาชีพถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบว่าไม่อยากเล่นแล้วเจ็บก็อย่างที่มีแนะนำไปแล้วครับก็เลือกเอาแล้วกันเนาะขอให้คนเล่นเกมแล้วน้องไอเดิลอเวนเจอร์ยังมีความสุขนะครับแล้วเจอกันนะครับอ้อ
แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากเล่นตามใจฉันก็อยู่ที่ว่าเพื่อนเติมเยอะหรือเปล่าไอ้ทีมที่มีบอกคือคนเติมน้อยถ้าคนเติมน้อยมันก็ต้องเล่นแบบตัวละครที่ OP หน่อยประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเติมเยอะก็เล่นได้หมดแหละจะเล่นแอดก็ได้เล่นโลฟก็ได้เล่นไนท์ก็ได้ได้หมดนะครับแล้วเจอกันนะครับ